สวัสดีครับคำขอคำเขมรวันละคำวันนี้จะเสนอคำว่าขับรถมีผู้เสนอว่าอย่าใช้คำว่าสามจังหวัดอีสานใต้ให้พูดว่าของสามจังหวัดอีสานใต้ผมจะขอใช้คำว่าของสามจังหวัดอีสานใต้คำว่าจังหวัดเป็นภาษาของที่ไม่มีในภาษาเขมรนะครับเขมรไม่มีคำว่าจังหวัดในอีสานใต้บางคนคิดว่า พูดภาษาเขมรคนพูดก็ไม่รู้ที่จริงเขาพูดภาษาขอมถ้าไปถามคนท้องถิ่นเขาจะบอกว่าพูดภาษาเขมรแต่ถ้าถามว่าพูดเหมือนกันไหมเขาจะตอบว่าไม่เหมือนเช่นคําว่ากระผมของอีสานใต้จะพูดคําว่าขาดมาคํานี้ในเขมรไม่มีคําแทนตัวของเขมรจะใช้ว่าขยมทั้งชายและหญิงค่อยศึกษาไปแล้วจะเข้าใจ ภาษาในจารึกในหินทรายอยู่ในประสาทต,ต่างๆเหมือนกับภาษาที่คนของอีสานพูดเรื่องระบบการนับเลข6เป็น5-1เลข7เป็น5-2เลข8เป็น5-3เลข9เป็น5-4อย่าไปว่าเขาเลยครับภาษาของเองก็นับแบบนี้เหมือนกันเลขขอมเป็น6-7-8-9แต่เวลาพูดจะเป็น5-1-5-2-5-3 ห้าสี่ผมว่าเป็นระบบการนับแบบโบราณมากคือไม่นับแบบมอนและแบบกุยเป็นการนับแบบของโบราณที่นับมาแบบนี้เขมรนับเหมือนกันเพราะเรียนแบบภาษาของจนคิดว่าเป็นภาษาของตนเองอันนี้ผมพูดมาหลายครั้งแล้วคําว่ากระผมแทนตัวเองพูดว่าขากมาเป็นคำที่ชาวของอีสานใต้พูดเป็นปกติทำไมในเขมรไม่พูดเลย ก็แปลกเหมือนกันคําว่าขับรถภาษาของอีสานใต้ว่าบอรถส่วนคำเขเมรใช้ว่าเบิกกลางบักลาน,ลานคําว่ารถอย่างเดียวเขเมรไม่พูดถ้าพูดจะพูดว่ารถยนต์ไปเลยเหมือนไทยว่ารถมาแล้วถ้าเป็นเขเมรจะพูดว่ารถยนต์มาแล้วแต่เขาจะเรียกรถว่าลานลานเป็นปกติ ขอแถมเรื่องในเขมรกำลังพูดกันมากในเวลานี้คือมีข่าวขอย้ำว่ามีข่าวนะครับว่านายกเขมรจะอนุญาตให้รถยนต์วินฟาสของเวียดนาม2,500คันเข้ามาวิ่งในเขมรใน้สาเมืองคือพนมเปญเสียมราชและสีหนุบิลในปี2,567หรือคศ224 0นี้ แต่นายกเขมรออกมาพูดแล้วว่าไม่ได้อนุญาตลือกันไปเองก็รอดูครับ ผมเข้าไปฟังข่าวเขาบ่อยๆแต่ที่แน่ๆคือจะให้สัญชาติเขมรแก่คนเวียดนามหนึ่งหมคนอันนี้แน่นอนแต่จริงๆจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้แน่คำขอมคำเขมรมีอีกหลายคำที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังส่วนที่ว่ายืมคำเขมรหรือภาษาเขมรที่ไทยยืมมาใช้ผมยังไม่เห็นว่าคำไหนเป็นคำยืมเพราะที่ใช้อยู่ก็เป็นคำของทั้งสิ้นคำไทยที่ เขมรยืมไปใช้ก็มีเช่นนมปังมาจากขนมปังคำว่าแว่นตาก็เอาคำไทยไปใช้คำเดิมของเขมรคือแก้วผาแนกสีเขียวไทยกับสีเขียวเขมรไม่เหมือนกันนะครับสีเขียวเขมรออกไปทางสีน้ำเงินครับใครจะคอมเมนต์เสนอแนะแตกต่างกันเป็นสิ่งที่ดีนะครับชาวเขมรก็คงไม่รู้ว่าชาวของอีสานใต้ออกเสียงแบบนี้ และของอีสานใต้ไม่จำเป็นต้องออกเสียงเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเป็นภาษาถิ่นไหนผมเล่าให้ฟังเพียงสั้นๆแล้วจะมาเล่าให้ฟังใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ